ส่วนที่บริหารลานจอดรถเนี่ยณวันเนี้ยที่เราคุยกันภายในไตรมาส3ถึง4เนี่ยเรามีแผนแล้วว่าตัวพร้อมพักเนี่ยในไตรมาส1ไตรมาส2ของปี67เนี่ยพร้อมพักเนี่ยจะขยายได้ประมาณ20ถึง30สาขาโอ้ครับเฉพาะตัวบริหารจัดการโดยพร้อมพักครับสวัสดีค่ะดิฉันกสมนพงษ์ธานีรองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้นนะคะวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารค่ะเราจะไปเจาะถึงนะคะอนาคตของทางบริษัทเจนก้องไกลจำกัดมหาชนหรือว่าเจปาร์คนั่นเองค่ะเพราะว่าเจปาร์คนั้นก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะให้บริการทางด้านบริหารลานจอดรถนั่นเองค่ะและก็เพิ่งเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะและในอนาคตนั้นจะมีการขยายธุรกิจอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้บริหารกันนะคะนั่นก็คือคุณสันติพลเจนวัฒนไพศาลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเจนก้องไกลจำกัดมหาชนหรือว่าเจปาร์คนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเนี่ยก็อยากให้คุณสันติพลนั้นพูดถึงนะคะว่าจุดเริ่มต้นของธุรกิจเจปาร์คของเราเนี่ยมีจุดเริ่มต้นอย่างไรบ้างคะครับเจปาร์คหรือบริษัทเจนก้องไกลจำกัดมหาชนครับจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเราทำพวก เป็นเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมออกแบบเกี่ยวกับสนามบินครับในระหว่างที่เราดำเนินการเกี่ยวกับ ออกแบบสนามบินเนี่ยเราก็ได้ไปสำรวจพื้นที่สนามบินทั่วประเทศและเราก็เห็นปัญหาของพื้นที่จอดรถบริเวณสนามบินพื้นที่จอดรถเนี่ยเกิดปัญหาเยอะมากที่ไม่มีไม่เพียงพอมีผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องมาจอดแล้วเกิดปัญหามากมายเป็นจุดเริ่มต้นที่เราคิดว่าธุรกิจให้บริการที่จอดรถเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีและมีอนาคตและสามารถดำเนินการได้ในระยะยาวและสร้างรายได้ให้เราอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเจปาร์คเลยครับค่ะแล้วปัจจุบันล่ะคะว่าโครงสร้างธุรกิจของเจปาร์คเนี่ยมีการให้บริการประเภทไหนบ้างคะครับเราให้บริการเกี่ยวกับที่จอดรถทั้งหมดแต่ว่าแบ่งลักษณะของการให้บริการเนี่ยเป็น3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเราไปสัมปทานหรือเช่าพื้นที่มาแล้วก็จัดเก็บค่าจอดรถอย่างเช่นตามสนามบินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศูนย์การค้าอันนี้เราจัดเก็บรายได้เป็นของเราเองสัดส่วนตัวนี้ประมาณ 60-65% ส่วนที่2เนี่ยก็เป็นงานรับจ้างบริหารดูแลที่จอดรถบริหารจัดการพื้นที่จอดรถอันนี้ก็มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 20% ตัวอย่างก็ตามอาคารจอดแล้วจอดของรถไฟฟ้ามหานครครับส่วนที่3ก็เป็นเกี่ยวกับงานขายเทคโนโลยีและขายระบบสมาร์ทพาร์คิ้งระบบบริหารลานจอดรถอันนี้สัดส่วนรายได้ก็อยู่ที่ 15-20% ครับครับมี3รูปแบบครับทั้ง3รูปแบบนี้และณปัจจุบันล่ะคะเราถือว่าเราเนี่ยมีพื้นที่หรือว่าให้บริการทั้งหมดกี่ช่องจอดหรือว่าลานจอดล่ะคะครับพื้นที่ให้บริการโดยรวมของเราเนี่ยอยู่ที่58แห่งค่ะแล้วก็มีช่องจอดที่ให้บริการอยู่เนี่ย 28,000 ช่องจอดครับค่ะลักษณะจำนวนรถที่เข้ามาผมเพิ่มเติมเรื่องจำนวนรถที่เข้ามาบริการจำนวนรถที่เข้ามาบริการของเราต่อเดือนเนี่ยประมาณ 1,500,000 คันต่อเดือนครับแล้วอยากให้คุณสันติพลพูดถึงว่าปัจจุบันนะคะที่เราบริหารอยู่ตรงนี้มีพื้นที่ไหนว่าศูนย์การค้าหรืออะไรยังไงบ้างคะยกตัวอย่างได้ไหมคะณตอนนี้ค่ะพื้นที่ที่สำคัญเนี่ยผมว่านักลงทุนทุกท่านคงเคยไปใช้บริการของเจปาร์คนะครับอย่างเช่นศูนย์การค้าสยามสแควร์แล้วก็บริเวณย่านบรรทัดทองสามย่านโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาสนามบินขอนแก่นสนามบินอุบลครับอันนี้เราของพื้นที่เราก็มีค่อนข้างหลากหลายในทำเลครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใจกลางเมืองแล้วก็เป็นพื้นที่ศูนย์แบบว่ามีความสำคัญนะคะตรงนี้แล้วในอนาคตล่ะคะเราวางเป้าหมายที่จะขยายในแต่ธุรกิจนี้อย่างไรบ้างล่ะคะครับจากที่เล่ามาเนี่ยของเรามี 28,000 ช่องจอดค่ะภายในปี68หรือ2ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีครบ 50,000 ช่องจอดค่ะ
แล้วคาดว่าจำนวนรถที่มาใช้บริการเนี่ยประมาณ3ล้านคันต่อเดือนในพื้นที่เราครับถือว่าเติบโตค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นผลจากการที่เรา IPO มาแล้วเราก็มีแผนที่ชัดเจนว่าเราจะขยายไปที่ทางไหนอ๋อค่ะก็เห็นบอกว่าในแผนที่จะเริ่มแล้วใช่ไหมที่โรงพยาบาลก่อนใช่ไหมใช่ครับค่ะจริงๆสิ่งที่เรามองคือเรามองเรื่องความยั่งยืนและผลประกอบการในระยะยาวเรามองเรื่องสัมปทานระยะยาว30ปีหลังจากที่เรา IPO มาก็คือปัจจุบันเราเริ่มต้นที่โครงการพระนั่งเกล้าเราได้เช่าพื้นที่30ระยะเวลา30ปีมาสร้างเป็นอาคารจอดรถ530ช่องจอดค่ะอันนี้เป็นโครงการแรกในระยะเวลา30ปีครับแล้วถัดไปเนี่ยภายในไตรมาส4ของปีนี้เป้าหมายอีก3แห่งอีก3แห่งแห่งละไม่ต่ำกว่า 1,000 ช่องจอดที่เป็นสัญญาระยะยาว30ปีเช่นกันครับอันนี้คือแผนงานที่เราวางไว้เนี่ยส่วนใหญ่ยังอยู่ในพื้นที่กรุงเทพอยู่หรือเปล่าคะใช่ครับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการสูงค่ะครับอย่างยกตัวอย่างของโรงพยาบาลของรัฐหรือสนามบินครับค่ะแล้วอย่างในอนาคตที่เห็นบอกว่าก็สนใจในเรื่องของพื้นที่สนามบินด้วยใช่ไหมปัจจุบันนี้เรามีพื้นที่ที่ไปบริหารที่สนามบินบ้างหรือยังคะปัจจุบันเราบริหารสนามบินอยู่2แห่ง คือสนามบินอุบลราชธานีกับสนามบินขอนแก่นแล้วก็มีทิศทางหรือมีไปไลน์ของเราอยู่ว่าเราจะเข้าไปบริหารในสนามบินอื่นๆอีกหลายสนามบินในระยะเวลา2ปีข้างหน้านี้ครับครับแล้วโอกาสของการเติบโตที่เรามองเอาไว้เนี่ยค่ะมันจะสร้างให้กับธุรกิจของเราเนี่ยมันมีความเติบโตมากน้อยแค่ไหนคะถ้าเทียบตัวเลขง่ายรายได้เราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยรายได้ที่เราได้รายได้เราแบ่งเป็น2รูปแบบรูปแบบแรกเนี่ยเป็นรายได้ประจำที่เราได้ประจำทุกเดือนเรียกว่า recurring ก็คือเป็นรายได้จากการให้บริการจอดรถรับจ้างบริหารเนี่ยปัจจุบันเรามีรายได้อยู่เดือนละประมาณ 35-40 ล้านซึ่งเป็นรายได้คงที่สม่ำเสมอครับตัวเลขเนี่ย 35-40 เนี่ยคาดว่าจะdouble เป็นเท่าตัวภายใน3ปีภายใน3ปีหรือเร็วที่สุดเราก็จะเห็นภายในปี68 2ปีครับส่วนรายได้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นรายได้ที่เราไปขายระบบบริหารลานจอดรถผมเรียกว่าระบบสมาร์ทพาร์คกิ้งให้กับลูกค้าปัจจุบันเนี่ยเราก็มีแบ็คล็อกที่ทำสัญญากับลูกค้าแล้ว150ล้านแล้วพร้อมที่จะรับรู้รายได้ในไตรมาส3และไตรมาส4ปีนี้ครับค่ะเราเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการพัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการโดยการเอาเทคโนโลยีนี่แหละเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเห็นว่าเรามีการพัฒนาในเรื่องของพร้อมพาร์คใช่ไหมคะใช่ครับพร้อมพาร์คเนี่ยจะเป็นพระเอกเราในปีหน้าก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาถามว่าพร้อมพาร์คเนี่ยทำอะไรได้ก็คือแยกเป็น2ส่วน2ส่วนก็คือ1เป็นระบบที่เข้าไปบริหารจัดการลานจอดรถครับส่วนที่2จะเป็น marketplace ส่วนที่บริหารลานจอดรถเนี่ยณวันเนี้ยที่เราคุยกันภายในไตรมาส3ถึง4เนี่ยเรามีแผนแล้วว่าตัวพร้อมพาร์คเนี่ยในไตรมาส1ไตรมาส2ของปี67เนี่ยพร้อมพาร์คเนี่ยจะขยายได้ประมาณ20ถึง30สาขาโอ้ครับเฉพาะตัวบริหารจัดการโดยพร้อมพาร์คครับไม่รวมตัว marketplace ที่เราจะเชิญชวนเจ้าของที่หรือเจ้าของลานจอดรถรายย่อยขึ้นมาอยู่ในแพลตฟอร์มเราอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พร้อมพาร์คสามารถทำได้ครับค่ะซึ่งก็จะเริ่มนำมาให้บริการเฟสแรกเฟสแรกเนี่ยประมาณกลางปีถึงปลายปีในเรื่อง marketplace นะฮะกลางปีถึงปลายปี67แต่ส่วนที่เริ่มได้เลยเนี่ยก็คือระบบบริหารจัดการช่องจอดที่เราจะเข้าไปบริหารพื้นที่ในลักษณะเป็นพื้นที่ย่านชุมชนพื้นที่ในเมืองพื้นที่ที่มีความสำคัญมีความต้องการสูงโดยไม่ต้องใช้คนเข้าไปบริหารจัดการอันนี้ที่เราจะเริ่มต้นได้ในไตรมาส1และ2ต้นของปีหน้าครับแล้วเป้าหมายเราคือ 20-30 ล้านจอดครับก็กำลังจะถามหรือว่าต่อยอดได้ว่าการที่เราเนี่ยเอาเทคโนโลยีเข้ามาในการเสริมหรือว่าในการให้บริการธุรกิจของเราเนี่ยมันมีส่วนช่วยที่จะให้ธุรกิจเรานั้นเป็นไปยังไงบ้างในอนาคตมาต่อยอดยังไงหรือว่าจะมาสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการยังไงบ้างคะครับ
อันนี้เราแยกเป็นออนไลน์กับออฟไลน์ไอ้ตัวพร้อมพักเนี่ยเป็นออนไลน์เป็นออนไลน์ทำให้เราขยายพื้นที่ได้เร็วขึ้นขยายพื้นที่ได้เยอะขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือสามารถให้เราทำให้เราลดต้นทุนได้เพราะว่าลักษณะการให้บริการของเจปาเนี่ยลักษณะเป็นเซอร์วิสก็คือเรามีคนแต่ถ้าพร้อมพักเข้ามาเนี่ยเราจะลดคนลงไปเยอะเลยลดคนไปเยอะเลยต้นทุนของคนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30% ของรายได้เราแต่ถ้าเราอันแมนโดยไม่มีคนเลยถ้าเรียบบัญญัติอย่างเราก็ลดไปได้ 30% แต่เราก็คิดว่ามันคงไม่ได้ลด 100% ในทีเดียวอาจจะต้องมีพนักงานไปให้เซอร์วิสในบางพื้นที่เราก็คาดว่าเราจะลดต้นทุนได้ประมาณ 10-15% ในการที่เราใช้พร้อมพักครับแล้วเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้เนี่ยเราถือว่าเราพัฒนาเองหรือว่าเราไปร่วมกับพันธมิตรหรือเปล่าคะของเราพัฒนาเอง 100% ครับเพราะเรามีทีมพัฒนาทีมซอฟต์แวร์เดฟที่เราสร้างขึ้นมา2ปีแล้วอันนี้ครับก็เราพัฒนาขึ้นมาเอง 100% ครับโอ้ถือว่าเอามาช่วยสร้างต่อยอดให้เราได้ในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วที่ผ่านมาเราเห็นว่าทิศทางของการเติบโตของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการเป็นยังไงบ้างคะแล้วเราตั้งเป้าหรือเปล่าคะว่าจะมีการเติบโตมากน้อยแค่ไหนครับถ้าย้อนหลังไปในปี64-65 ค่ะครับปี64เนี่ยเราได้รับผลกระทบจากโควิดค่ะรายได้เราหายไปเยอะเพราะเราโดนปิดเมืองโดนล็อกดาวน์แต่ในปี65เนี่ยเรากลับมาแล้วก็กลับมาได้ดีทั้งที่เราเพิ่งได้รับผลกระทบอยู่ครึ่งปีแรกของปี65แล้วก็เริ่มฟื้นขึ้นมาในปีครึ่งปีหลังของปี65ทำให้ยอดรายได้ทั้งปีของปี65เนี่ยเราอยู่ที่455 ล้านมีกำไรอยู่55 ล้านครับและในเรื่องของมาร์จิ้นล่ะคะอัตรากำไรในธุรกิจเนี้ยมันมีการเติบโตสูงมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างจริงๆถ้าเราไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยnet margin เราจะอยู่ที่ 15% หรือมากกว่าแต่พอมีเรื่องโควิดเข้ามาเกี่ยวเนี่ยเราทำให้เราได้รับผลกระทบบ้างมันลดลงไปเหลือ 11-12% และในปี67เนี่ยคาดว่าจะกลับมา 12-13% และในปี68เนี่ยน่าจะกลับมาเหมือนเดิม 14-15% ครับเรามีการวางแผนในเรื่องของการที่เราจะปิดความเสี่ยงได้ไหมคะในเรื่องเราจะเห็นแล้วแบบว่าเราเคยเจอประสบการณ์กับโควิดอย่างเงี้ยพอโควิดกลับมาทำผลกระทบกับเราแล้วมันทำให้การบริการจอดไม่ค่อยมีคนหรืออะไรเงี้ยเพราะเขาล็อกดาวน์ถูกไหมคะถ้าในอนาคตอาจจะไม่เกี่ยวกับที่ว่าถ้ามันมีความเสี่ยงแบบนี้เข้ามาเนี่ยเรามีแนวทางที่จะกระจายหรือว่าปิดความเสี่ยงตรงนี้ยังไงบ้างในอนาคตครับจริงๆก่อนหน้านี้ธุรกิจให้บริการที่จอดรถของเจปาร์เนี่ยไม่เคยได้รับผลกระทบเลยส่วนใหญ่ยอดจะเติบโตขึ้นทุกปีแล้วก็มาสิ่งที่ไม่คาดฝันก็คือโควิดที่เราได้รับผลกระทบพอได้รับผลกระทบเนี่ยเราก็รู้จักแล้วรู้จักเราก็คิดวิธีบริหารความเสี่ยงเราก็จะมีพื้นเราก็จะมีลักษณะงานที่เรามีรายได้ประจำอย่างเช่นการเข้าไปรับจ้างบริหารอย่างเราไปรับจ้างบริหารเนี่ยรายได้เราได้คงที่แน่นอนเราไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดเลยครับในรายได้ส่วนนั้นแล้วก็เราถัดมาเราพยายามจะเลือกทำเลที่ได้รับผลกระทบน้อยหรือว่าไม่มีผลกระทบอย่างเช่นโรงพยาบาลหรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็จริงแต่สามารถกลับคืนมาได้เร็วมากอย่างเช่นสนามบินอันนี้ก็ถือว่ากลับคืนมาได้เร็วอันนี้เป็นความการบริหารความเสี่ยงของเราค่ะนั่นหมายถึงว่าเราเห็นแล้วว่าช่องทางที่เราจะต่อยอดตรงนั้นได้ไหนก็นั่นคือพื้นที่สนามบินเราก็มีโอกาสที่จะไปต่อเพราะว่าเมืองไทยของเรามีสนามบินทั่วประเทศค่อนข้างที่จะเยอะใช่ครับแต่ถ้าเรามองแล้วเนี่ยถ้าเราจะไปเป้าหมายของสนามบินเนี่ยเรามองปัจจัยไหนที่เราจะไปเข้าไปบริหารบ้างล่ะคะคือเราก็มองเห็นปัญหาของสนามบินทุกแห่งในประเทศไทยของเราเนี่ยฮะปัจจุบันเนี่ยของกรมท่าอากาศยานเนี่ยเขาบริหารสนามบินต่างจังหวัดอยู่28สนามบินแล้วก็มีพื้นที่ที่จัดเก็บค่าจอดแค่4สนามบินยังเหลือ24สนามบินที่ยังไม่มีการบริหารจัดการจัดเก็บค่าจอดซึ่งเราก็ไปศึกษานำเสนอและให้ข้อมูลกับกรมซึ่งกรมก็เห็นด้วยที่จะเปิดประมูลในการบริหารจัดการทั้ง24สนามบินต่อไปอันนี้ก็เป็นช่องทางที่เราจะเข้าไปครับแล้วต่างจังหวัดล่ะคะมีสนใจไหมคะนอกเหนือจากพื้นที่สนามบินแล้วเงี้ยค่ะพื้นที่ต่างจังหวัดตรงไหนบ้างอย่างศูนย์การค้าหรืออะไรเงี้ยโรงพยาบาลโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยค่ะครับต่างจังหวัดเนี่ยไอ้เมืองใหญ่ๆในเมืองไม่ต่างจากกรุงเทพมหานครเลยความต้องการพื้นที่จอดรถก็มีสูง
ยกตัวอย่างโรงพยาบาลของรัฐก็ยังขาดแคลนพื้นที่ในเมืองส่วนใหญ่ก็ยังขาดแคลนพื้นที่จอดรถการไปทานอาหารการไปเดินช้อปปิ้งตามศูนย์การค้าก็ยังขาดแคลนพื้นที่จอดรถอันนี้ก็เป็นช่องทางที่ทางเจปาร์คจะเข้าไปในต่างจังหวัดใหญ่ๆก่อนแล้วก็ทยอยกระจายออกไปแล้วในอนาคตนี่มากน้อยแค่ไหนว่าระยะสั้นระยะยาวหรือว่ากำลังวางแผนหรือว่าคุยมีการเจรจากันไปแล้วคู่ขนานกันจากแผนงานเดิมที่เรามีอยู่ในมืออยู่แล้วคือสัดส่วนในระยะเวลา3ปีเนี่ยผมว่าในกรุงเทพเนี่ยยัง 60-70% ที่เป็นพื้นที่ให้บริการของเราต่างจังหวัดประมาณ 20-30 แต่ในระยะเวลา 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าต่างจังหวัดเนี่ยจะเพิ่มมาสัดส่วนไม่น้อยกว่า 50% ครับก็ถือว่าธุรกิจนี้มีโอกาสเติบโตได้จริงๆเราเห็นช่องทางแล้วแต่ละพื้นที่ที่เจป้าเข้าไปบริหารเนี่ยเราจะใช้ capacity ในเรื่องของพื้นที่เราจะมีบริการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะอันเนี้ยจริงๆเรามองเรื่องออนไลน์เนี่ยมันต่อยอดได้อีกหลายเรื่องเลยครับอย่างเช่นที่เราคุยกันในทีมนะฮะคือในทีมเรื่องพร้อมพลักที่เราใช้เนี่ยมีเรื่องประกันภัยประกันภัยรถยนต์ประกันภัยเราคิดถึงขั้นเป็นรายชั่วโมงลูกค้าอยากประกันแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือเป็นรายวันอันนี้ก็เป็นช่องทางในการที่จะขยายธุรกิจหรือเป็น new S curve ของเราครับหรือในการเกี่ยวกับการโฆษณาในส่วนของสินค้าเฉพาะด้านเฉพาะกลุ่มอันนี้ก็เป็นช่องทางที่ทางพร้อมพาร์คเราเนี่ยสามารถทำได้ค่ะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง 2-3 ธุรกิจที่เราจะไปต่อแต่ในทีมเราเนี่ยคิดกัน 10-20 ธุรกิจที่เราจะไปต่อกับพร้อมพาร์คครับค่ะยกตัวอย่างได้ไหมคะก็จริงๆมีเรื่องประกันภัยมีเรื่องโฆษณามีเรื่อง subscription มีเรื่อง influencer มีแฟรนไชส์มีคิดกันเยอะมากครับแล้วไปก็สนุกดีอ่ะค่ะไม่คิดว่าแบบว่าการให้บริการแค่แบบพัฒนาให้คนมาเข้ามาจอดมันไม่ใช่ใช่มันสามารถที่จะต่อยอดได้อีกเราเห็นภาพในชัดเจนเลยว่ายังมีบริการที่มันจะมาต่อยอดให้กับเจปาร์คได้อีกใช่ไหมคะใช่ครับทั้งเรื่องออโต้ฟิตเรื่องการขายอะไหล่รถเราคิดไปถึงขั้นนั้นนะขายยางขายอันนี้เซอร์วิสเรื่องจัมสตาร์ทอันนี้มีเยอะฮะเราก็พยายามคิดกันต่อครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่จะสร้างรายได้ให้เราค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งในอนาคตเลยทีเดียวและการเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่ผ่านมาหมาดๆเลยเนี่ยค่ะเราจะมันจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับ J Park ยังไงต่อไปในอนาคตคะครับก็แน่นอนฮะดั้งเดิมธุรกิจเราของ J Park เนี่ยเรารับรายได้เป็นเงินสดค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการกู้ยืมเงินค่ะเรื่อง cash flow เราค่อนข้างดีแต่ถามว่าเราทำไมถึงเข้ามา IPO เพื่อระดมทุนในส่วนนี้เรามองเรื่องสัมปทานระยะยาวเพราะการสัมปทานระยะยาวเนี่ยเราต้องใช้เงินลงทุนสูงอย่างเช่นการสร้างอาคารจอดรถ คือถ้ามองเปรียบเทียบแต่ผมอยากให้เทียบกับทางด่วนทางด่วนลักษณะคล้ายเลยคล้ายใกล้เคียงกันเลยครับก็คือต่อไปโครงการใหญ่ของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะสัมปทานระยะยาว30ปีจะขึ้นเป็นตึกอาคารจอดรถเฉลี่ยแท่งละ 1,000 ช่องจอด 1,000 ช่องจอดครับในพื้นที่ที่มีความสำคัญมีความต้องการสูงครับอันนี้เป็นช่องทางที่เรา IPO มาแล้วจะไปขยายพื้นที่จอดรถครับค่ะเราดำเนินธุรกิจมาก็เกือบ20หรือว่า20ปีได้แล้วใช่ไหมใช่ครับมันมีคู่แข่งในตลาดนี้หรือเปล่าคะหรือว่าเรายังเป็นผู้นำจริงๆเราก็ค่อนข้างโชคดีที่เราเข้ามาเริ่มต้นธุรกิจนี้ก่อนที่คนอื่นยังไม่ได้คิดว่ามันเป็นธุรกิจครับแล้วเราก็สามารถเข้ามาในพื้นที่ให้บริการในพื้นที่ที่สำคัญค่อนข้างมากแล้วก็มีหลายทำเลแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้ถามว่าคู่แข่งมีไหมก็มีน้อยมากยังมีน้อยอยู่มากแล้วเราก็บริหารความเราก็ตระหนักในเรื่องนี้แล้วเราก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีคู่แข่งมีคู่แข่งกันมาแต่เราก็พยายามจะบริหารในส่วนที่ที่เราคิดว่าเราจะไปต่อยังไงให้คนอื่นตามเราไม่ทันอันนี้ก็เป็นทิศทางของเราค่ะถ้าเราบอกว่าเราณตอนนี้เนี่ยคู่แข่งเรายังมีน้อยอยู่แล้วจุดเด่นของเราล่ะคะการที่เราจะไปเข้าไปประมูลหรือไปนำเสนอกับพื้นที่ต่างๆเนี่ยเรามีจุดเด่นยังไงหรือว่า
เขาทำไมเขาต้องเลือกเราเอางี้ดีกว่าจริงๆจุดเด่นก็คือเป็นเรื่ององค์ความรู้เลยองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถเลยเราไปเริ่มต้นให้ศึกษาให้กับแลนด์ลอร์ดหรือเจ้าของพื้นที่หรือองค์กรหน่วยงานของรัฐเนี่ยเราเป็นคนไปเริ่มศึกษาให้เขาเลยว่าพื้นที่จอดรถเนี่ยควรเป็นอย่างไรให้บริการอย่างไรทำเลตรงไหนแล้วขนาดไหนถึงจะเพียงพอก็อันเนี้ยทำให้เราได้เปรียบคนอื่นที่เราเข้าไปให้ความรู้ก่อนกับเจ้าของพื้นที่ครับแล้วก็สร้างวิธีการบริหารจัดการแนะนำเรื่องเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับแล้วก็ทำยังไงจะให้ในพื้นที่นั้นน่ะไม่เกิดปัญหาเรื่องจราจรติดขัดไม่เกิดปัญหาเรื่องผู้ใช้บริการร้องเรียนหรือพื้นที่จอดรถไม่เพียงพออันนี้ก็เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดที่เราไปทำร่วมกับแลนด์ลอร์ดเจ้าของพื้นที่แล้วทำให้เป็นข้อได้เปรียบของเราที่เราส่วนใหญ่เรามักจะได้งานมาครับค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงนักลงทุนเพิ่มเติมบ้างไหมคะคุณสันติพลคะครับก็อย่างที่ได้กล่าวให้นักลงทุนทุกท่านฟังว่าเจปาร์กเนี่ยเข้ามาระดมทุนก็เพื่ การลงทุนในระยะยาวเราจะมีพื้นที่ให้บริการระยะยาว30ปีอีกหลายอาคาร อีกหลายลานจอดอีกหลายแห่งอันนี้อยากให้นักลงทุนทุกท่านนะติดตามเจปาร์กว่าเราทำอะไรแล้วเราก็มีส่วนที่จะเป็นออนไลน์มีแพลตฟอร์มแล้วก็ส่วนที่เป็น New S Curve New Business ที่ต่อเนื่องกับพร้อมพาร์คเกี่ยวกับธุรกิจให้บริการพื้นที่จอดรถแบบไหนอันนี้อยากให้ทุกท่านติดตามและร่วมลงทุนร่วมเติบโตไปกับเจปาร์คด้วยกันครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณสันติพลมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ